คนคัดกระเทียมป่าเยอะมากๆเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วขี้นกเต็มเลยบนใบกระเทียมป่านะคะเดี๋ยวตุ้นไม่เก็บดีกว่าเนาะไม่เชื่อทุกคนคะตรงนี้นะคะที่เห็นด้านข้างก็คือที่ซ้อมฟุตบอลของทีมอาสตันวิลล่านะคะแต่ว่าเป็นกำแพงนะคะสูงก็จะได้เห็นแค่รอบๆกำแพงนะคะนี่นะคะเป็นที่ซ้อมฟุตบอลของอาสตันวิลล่าทุกคนคะอากาศหนาวนะคะประมาณ4องศาต้องใส่แจ็คเก็ตนะคะไม่รู้เมื่อไรจะอุ่นสักทีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มิดเดิลทอนเลกนะคะก็พาน้องหมามาเดินนะคะแล้วที่นี่นะคะบางแอเรียก็เอาหมาเข้าเดินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เข้ามาชมนกกันนะคะตอนนี้ก็มีชมรมชมนกอยู่ตรงอีกแคมป์นึงนะคะก็จะมีแอเรียที่สามารถให้หมาเดินได้แล้วก็ไม่สามารถให้น้องหมาเดินเข้าไปได้ใครที่มีน้องหมานะคะทุกคนต้องพาออกมาเดินทุกวันนะคะแล้วก็เวลาน้องหมาอึก็ต้องเก็บนะคะตอนนี้ก็ถือถุงอึอยู่เดินหาถังขยะนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้ก็มีช็อปนะคะมีร้านขายกาแฟอยู่ข้างในด้วยในนี้เป็นร้านขายกาแฟนะคะทุกคนเป็นบ้านเหมือนทรงฟาร์มโบราณนะคะซิลเวเนียช็อปนี่เข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นร้านขายของนะคะแล้วก็มีบ้านทางนู้นด้วยนั่นก็เหมือนเป็นบ้านทรงโบราณนะคะไม่แต่ตอนนี้ไม่สามารถเปิดให้เข้าไปดูได้เพราะว่าช่วงโควิดอยู่นี่คือสถานแห่งบ้านสายทองหลังใหญ่มากนกฮูกนะคะจะเป็นนกฮูกแกะสลักพี่เดฟก็กำลังสอบถามรายละเอียดของที่นี่อยู่นะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างBritish wine. Can I have them third, please? The bottom one. The bottom one. What they call little ring? Yes, please. รายได้จากการขายเข็มกลัดนะคะก็มาเป็นค่าบำรุงรักษาสถานที่ที่นี่นะคะ Thank you. Thank you. Lovely. Thank you very much. Lovely. We'll sign up for that when we come back. Once a month anyway. So it pays for itself, love. It's certain. We can go up to here. Yeah. We can go right. Right. We can't go that area down. Because the birds. Because the birds, yeah. We can go all round by this.The other parties as well. มีโอกาสได้เจองูด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่อยากเจอนะคะเป็ดนะคะแล้วก็มีนกตรงนั้นนะคะมีอาหารนกให้ด้วยอุ้ยน่ารักอ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอิสเดรัตมีหนูด้วยหนูตัวใหญ่มากเลยไม่เห็นด้วยทุกคนคะหนูตัวใหญ่มากเลยเพราะว่ามันมีอาหารมันลงเข้าไปในรูแล้วค่ะนี่ไงมันวิ่งอยู่เป็นคู่เลยค่ะลงไปในรูตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ว่าอนุรักษ์พันนกนะคะพันสัตว์นะคะแล้วก็จะมีที่ที่อนุญาตให้หมาเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องหมาจะไปรบกวนสัตว์ป่านะคะข้างในนี้ทุกคนคะดอกบลูเบลเยอะมากมากเสียดายนะคะที่เข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขตที่ให้นกอยู่นะคะเนี่ยจะเห็นนกบินผ่านไปผ่านมานะคะสวยมากๆเลยบลูเบลปีหนึ่งจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะคะดอกบลูเบลไม่เชื่อตลาดจะวะกี่สมองsorry สุดยอด
คนคัดกระเทียมป่าเยอะมากๆเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วขี้นกเต็มเลยบนใบกระเทียมป่านะคะเดี๋ยวตุ้นไม่เก็บดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะสมัครเป็นสมาชิกของที่นี่นะคะตอนขากลับนะคะก็แวะมาเอาผักที่พ่อพี่เดฟได้ปลูกเอาไว้นะคะผักสลัดสดๆนะคะปลอดสารพิษปลูกเองกินเองจ้าSo you can keep growing them, I've got them there, look, I've got them there. Yeah. Them will come in here now. Oh, nice plant. And you've got your flower also. Those are trying to get in. You try to get in. No, don't jump. Thank you. Just enough for the sandwich, you say. Yeah.Get small. No. Don't you get on the plant. No. Get out. Now you can't open.ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจบกันไปด้วยภาพติ๊งตองของเจ้ากิสโมนะคะบ๊ายบายค่ะ